ับตั้งแต่มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่168/2562เรื่องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในเขตตรวจราชการ18เขตทั่วประเทศมีกรอบวงเงินงบประมาณงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีในการอนุมัติให้แก่หน่วยงานของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนในวงเงินไม่เกิน900ล้านบาทต่อปีโดยจัดสรรให้รองนายกรัฐมนตรีตามความเหมาะสมของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งเป็นผู้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการใน4เขตตั้งแต่ก่อนการปรับคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนไปแล้วจำนวนมากอย่างที่หนองมะโมงนะที่ชัยนาทก็ผมก็ไปตรวจดูว่ามันสามารถจะทำให้เป็นอ่างเก็บน้ำได้ก็แล้วก็มีประชาชนซึ่งเขามีที่ดินเนี่ยมากนะครับประมาณ600ไร่เขาก็มอบให้กับผมมาเพื่อที่จะทำอ่างเก็บน้ำหนองมะโมงก็ตอนนี้ก็ทำแล้วก็ไปช่วยประชาชนได้มากมายในหลายอำเภอนะครับซึ่งก็ช่วยในเรื่องของพืชผลทางด้านการเกษตรที่ลพบุรีก็มีอีกที่หนึ่งคือท่าหลวงนั่นเหมือนกันนี่เป็นคำเขื่อนในการที่จะดูแลประชาชนในการปลูกพืชไร่นะครับผมก็ทำสำเร็จทั้งสองโครงการใหญ่ๆนะครับสรุปว่าท่านนายกต้องการที่จะให้รองนายกเนี่ยแก้ไขปัญหาอย่างทันทีทันใดโดยที่ไม่ต้องของงบประมาณ200ล้านก็ให้ไปเลยเพื่อที่จะไปใช้จ่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ในการจัดซื้อจัดหาดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของทางด้านกฎหมายซึ่งก็เราก็ทำกันมาหลายปีแล้วผมอยากให้ประชาชนได้รับทราบนะครับว่ารัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนในเรื่องความเป็นอยู่เป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความอยู่ดีกินดีนะครับเพราะฉะนั้นเรามีโครงการอย่างนี้อยู่ทุกภาคทุกจังหวัดเลยนะครับซึ่งรองนายกรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยก็ได้เข้าใจตามนี้นะแล้วในการที่จะช่วยเหลือประชาชนให้สามารถที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับก็อยากจะฝากให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากในทันทีทันใดนะสามารถที่จะขอเงินขอโครงการต่างๆเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการได้เลยนะครับทางด้านพืชผลการเกษตรทางด้านเรื่องน้ำทางด้านเรื่องถนนอะไรแล้วแต่ในการที่จะซ่อมที่จะไม่ใช้งบประมาณมากนะครับถ้าใช้งบประมาณมากเราก็สามารถเสนอไปยังท่านนายกรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่และความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนทุกยากของประชาชนโดยขจัดอุปสรรคในด้านกลไกการบริหารราชการช่วยให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆดำเนินการไปอย่างคล่องตัวสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทยทุกพื้นที่ทั่วประเทศ